ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้มีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่อสู้กับ PM 2.5 นะคะโดยเภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบอกว่าการกินอาหารที่มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมจะช่วยต่อสู้ฝุ่น PM 2.5 ได้สมุนไพรที่ว่าก็อย่างเช่นมะขามป้อมขมิ้นชันและถ้าเกิดอาการหวัดไอแสบคอแนะนำให้กินหญ้าดอกขาวจะช่วยให้การทำงานของปอดดีขึ้นหรือว่าจะเป็นรางจืดก็ได้นะคะนำใบมาต้มน้ำกินจะช่วยขับล้างพิษได้แต่ว่าสำหรับรางจืดเนี่ยไม่ควรกินนานกว่า1เดือนเพราะว่าเขามีแคลเซียมสูงรวมถึงฟ้าทลายโจรด้วยใบสดช่วยแก้หวัดลดอาการอักเสบหรือว่าเจ็บคอแต่ควรเว้นระยะห่าง 6-8 ชั่วโมงต่อครั้งและผู้มีปัญหาทางเดินน้ำดีอุดตันก็ควรใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ล่าสุดค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะสภาพอากาศรายงานของทางกรมควบคุมมลพิษบนเว็บไซต์ Air for Thai ก็จะเห็นได้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงปานกลางบางพื้นที่อย่างที่บริเวณเขตบางกอกใหญ่ไม่พบปริมาณค่าฝุ่นละอองนะคะแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่คุณภาพอากาศขึ้นอยู่ในระดับปานกลางหรือว่าสีเหลืองอยู่ก็คือเขตดินแดงและหลัก4ขณะที่บริเวณตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพเช้านี้วัดได้อยู่ที่113ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ